เหตุการณ์ซึ่งจะให้เหตุผลว่าเขาคือเขาแต่งเพลงทุกวันแพ้กับแต่งเพลงตลอดงานอยู่ตลอดเป็นนักร้องเป็นศิลปินที่แต่งเพลงทุกวันวันหนึ่งสองเพลงวันหนึ่งสามเพลงแต่ทุกวันแกทำเพลงทุกวันเพื่อจัดแล้วมีแต่เพลงดีๆด้วยแล้วแกก็บอกว่าเพลงนี้ตอนที่แกร้องเนี่ยแกรู้สึกว่าแกเขินแกบอกมันวัยรุ่นเกินไปมันเป็นเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องที่ต้องอยากให้วัยรุ่นอย่างผมเนี่ยเอามาร้องที่ผมต้องการผมก็บอกว่าไหนมันไม่พอใจอะไรก็ผมไม่ได้ชมตัวเองผมก็ยังวัยรุ่นอยู่นะแต่ตอนปลายมากกว่าก็คืออ่ะไม่เข้าป่าคือแกคิดว่าเพลงนี้มันกุ๊กกิ๊กผมบอกดีความกันอาจจะกุ๊กกิ๊กเกินไปสำหรับแกลองรับตัวเองแกเพลงให้ลองซึ่งในวินาทีที่วันนั้นที่ผมฟังเดโมที่แกทำผมฟังไปเรื่อยๆผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเพลงนี้มันไม่กุ๊กกิ๊กมันไม่วัยรุ่นเกินไปจริงๆแล้วคนที่จะเขียนเพลงนี้ได้ออกมาได้ขนาดนี้ร้องเพลงนี้ได้มันต้องเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์และเรื่องราวมาพอสมควรต้องผมว่าต้องตกผลึกอะไรบางอย่างต้องตกผลึกอะไรบางอย่างแล้วถึงจะเขียนออกมาได้มองความรักได้ในมุมนี้ผมเลยคิดว่ามันสุดท้ายการเขียนความเขียนที่ผมเองมากกว่ามันรู้สึกว่าผมมันเหมือนการสอนน้องแต่ซึ่งผมเองยังไม่คิดว่าเราได้ผ่านอะไรมามากขนาดนั้นพอที่จะสอนใครได้หรือว่าให้ใครได้มามองชีวิตเราเป็นตัวอย่างผมคิดว่าผมเองไม่ได้ตกผลึกจริงๆแล้วที่ถูกต้องเพลงต้องมีแอปมาร้องด้วยน่าสนใจเลยฮะจะเป็นไปได้ไหมครับอย่างนี้ที่จะมาไม่บอกเป็นไปได้แน่นอนตายไปนะเพราะว่าหลายคนก็ลุ้นแหละฮะว่าอยากจะให้คุณได้มีเพลงเพื่อชีวิตออกมาสักเพลงส่วนตัวผมก็ลุ้นเพราะผมไปดูคอนเสิร์ตของคาราบาวแล้วพี่ก็เคยขึ้นไปแจมในเพลงลมสุพรรณแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออก็น่าสนใจนะถ้าเป็นเพื่อชีวิตในสไตล์คาราบาวแล้วมีเสียงที่ขึ้นมาจริงๆขอขยายความว่าเพื่อชีวิตครับผมจริงๆแล้วคำว่าเพื่อชีวิตในแบบของบอดี้สแลมหรือว่าในแบบที่ทุกคนรู้สึกมันแล้วแต่การโก้ตีความเพื่อชีวิตของโก้ในความก็เนื้อหาในการแต่งตัวหรือว่าเนื้อหาในเพลงแล้วก็โทนของดนตรีจริงๆแล้วผมอยากบอกว่าจริงๆบอดี้สแลมก็เป็นเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตมาตั้งแต่บ้านแรกที่ฉันเพื่อชีวิตพวกเราไม่อันนี้ไม่ได้ดูจริงๆแล้วคือเราร้องเพลงเราเล่นดนตรีในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราอยากจะพูดอยากจะสื่อสารในแต่ละช่วงเวลาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฝันความเชื่ออะไรก็แล้วแต่มันเราพูดเรื่องจริงเราคิดว่าเราไม่แคร์ว่าเราบ้านแรกอายุ22จะต้องพูดอะไรที่มันเท่เกินตัวหรือพูดเรื่องการเมืองหรืออะไรที่พอพูดแล้วรู้สึกว่าแบบมันจะยิ่งใหญ่มันน่าจะดูดีเลยแต่เราเลือกพูดในสิ่งที่เป็นเรื่องนั้นเรื่องของความรักเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเรื่องของความคิดถึงผมว่า